ครับกับเข้าสู่ Music Impression นะครับวันนี้เป็น Music Impression The Exclusive นะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมานะครับมาเจอเบรกนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวรรณนะครับวันนี้จะมาคุยกับท่านอาจารย์ในเรื่องของแง่มุมทางดนตรีนะครับในแบบที่ท่านผู้ชมผมคิดว่าคงไม่เคยทราบมาก่อนนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ต้องคุยกับอาจารย์เรื่องดนตรีครับผมเอาเราท้าความตั้งแต่แรกนะครับอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็อายุในราวสัก5-6 ขวบมั้งโอ้โหตั้งแต่แรกๆเลยครับคุณพ่อสอนให้ผมเล่นไวโอลินมาครับนี่สมัยก่อนเนี่ยมันบ้านมันเปิดอ่ะครับเวลาซ้อมไวโอลินเนี่ยเสียงมันจะไปรบกวนบ้านข้างๆครับเขาก็เอตโลเรามาบอกรำคาญจังเลยเสียงนี่ใช่ไหมไวโอลินเล่นยากอาจารย์ครับเล่นยากเล่นยากนี่มันต้องมีที่ซ้อมอันนี้คือเรื่องแต่นี่ผมไม่มีที่ซ้อมไงใช่ไหมครับผมก็เอาโน้ตไปแขวนไว้ตรงต้นไม้ไปซ้อมที่ในสวน ปรากฏว่าบ้านข้างๆเนี่ยเขามีประชุมคนใหญ่คนโตเรื่อยๆนะเขาก็บอกโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะมันสีผิดสีถูกแล้วเสียงมันดังตัวเล็กนิดเดียวก็ลุงผมอ่ะลุงผมเป็นตอนนั้นเป็นอธิบดีตำรวจครับนะฮะชื่อเผ่าศรีนนท์ครับครับใช่ไหมฮะเขาก็ประชุมกันอยู่เลยที่บ้านก็บอกว่าผมรบกวนนิดหน่อยก็เลยไม่รู้จะไปซ้อมที่ไหนพอไปซ้อมในบ้านพ่อก็บอกโอ้โหหนวกหูมากบอกอ้าวแล้วกันแล้วอันนี้เป็นปัญหานะคุณครับครับก็เลยต้องเลิกไปเลยไวโอลินนั่นครับแต่ผมก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะมันเป็นชิ้นแรกที่อาจารย์เริ่มเล่นเป็นชิ้นแรกที่เพราะมากดนตรีเนี่ยถ้ามาจากไวโอลินนะครับก็พอเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อาร์เจนตินาเนี่ยครอบครัวย้ายไปอยู่ผมก็พ่อก็ให้เรียนกีตาร์มีครูสอนกีตาร์แต่ว่าสอนให้ร้องมากกว่านะครับไม่ได้สอนให้เล่นนี่คือการแตกต่างกันผมก็เลยเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยดีเลยดีแล้วครับอาจารย์ครับแต่ว่าร้องเนี่ยมันร้องก็สมัยนั้นก็ร้องเป็นภาษาสเปนหมดครับภาษาที่สองของผมเป็นภาษาสเปนอาจารย์พูดสเปนได้เลยนะครับเพราะอิทธิพลของดนตรีของอาร์เจนตินาเนี่ยก็คงได้รับจากสเปนมาใช่ไหมฮะใช่ใช่มันเพลงพวกเพลงเพื่อชีวิตของเขาเนี่ยนะเพราะมากคุณทุกวันนี้ผมยังเล่นผมเรียนเพลงชื่ออังคิลิก้านะครับแล้วก็เพลงชื่อกอร์โรบ้าเมียมอร์อะไรพวกเนี้ยครับเป็นเพลงของโฟล์คลอร์เขาเรียกโฟล์คลอร์เขาคือเพลงโฟล์กนะครับครับของอาร์เจนตินาเขาเพราะมากครับมันมีทำนองที่แปลกไปกว่าที่อื่นในโลกนี่เลยนะครับมันทำนองของคลาสสิคอลสเปนนะครับครับรวมกับไอ้พื้นเมืองของเขาครับพื้นเมืองซึ่งเป็นชาวเอธนิกอินเดียแดงหมดเลยนะครับในอาร์เจนตินาครับแต่ก็โดนฆ่าฟันไปหมดแล้วแต่ว่าล่องรอยของวัฒนธรรมยังอยู่นี่พอผมย้ายมาอยู่อเมริกาผมก็มาเรียนประจำก็มาชอบร็อกแอนด์โรลแต่ที่นั่นเขาในยุคนั้นใช่ไหมอาจารย์นั่นก็บีโต้กำลังดังก็ซื้อกีตาร์เลยใช่ไหมครับซื้อกีตาร์ห่วยๆมาชอบเล่นไปเล่นมาก็เจอเพื่อนๆซึ่งอยู่โรงเรียนแล้วก็ญาติพี่น้องอยู่โรงเรียนเดียวกันก็ตั้งวงขึ้นมาเล่นไปเล่นมากับมีคุณสกุลน้อยสามแสนเป็นหัวดนตรีมากคนคนนี้ครับคุณสกุลน้อยสามแสนนี่สอนให้เราเล่นหมดทุกเพลงนะจับคอร์ดยังไงเล่นคอร์ดไหนครับแล้วสมัยนั้นนะคุณเชื่อไหมว่าเราแกะจากแผ่นเสียงเลยนะครับแผ่นเสียงเลยไม่มีโน้ตเนอะไรนะแกะมาตีละโน้ตเลยตีละคอร์ดตีละจังหวะนี่ทุกคนต้องฟังตรงไหนจะฟังใหม่ต้องหยุดครับกินใหม่ตั้งใหม่เลยใช่แผ่นเสียงเดียวเลยมาถึงขั้นที่ว่าเล่นให้คนไทยวงชื่อไซมิสแคทครับเล่นให้คนไทยฟังตามมีตติ้งอะไรพวกนี้ก็เรียกนักศึกษาสมัยก่อนนี่คนไปเรียนที่อเมริกาเยอะมากนะครับเพราะว่าโรงเรียนมันเข้าง่ายอ่ะก็สมัยนั้นมีอาชีพก็เริ่มจ่ายเงินเราไปเล่นให้เขาเล่นให้เต้นลงเต้นรำกันเนี่ยครับตอนหลังก็เลยฝรั่งมันชอบไปเข้าชอบฟังแล้วชอบก็เอาเราไปเล่นที่ไนท์คลับครับก็กลายเป็นมือเป็นวงอาชีพไปอยู่ช่วงนึงซัมเมอร์ตอนซัมเมอร์นี่จะเล่น3เดือนนี่เล่นตลอดเล่นทุกคืนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นวงไทยวงแรกเลยนะวงไทยวงแรกที่ได้ที่ไปเล่นอาชีพที่อเมริกาครับตอนนั้นเราก็ยังอายุน้อยมาก
มือเบสของเราและมือคนร้องนะครับหลักนะคือชื่อนายกรทัพพลังศรีในเล่นเบสเล่นเบสก็เล่นได้ดีมากนะเล่นเบสแต่ว่าแกไม่ได้เล่นเบสแบบอย่างเงี้ยนะไม่ได้ใช้นิ้วโป้งเล่นอย่างเดียวเล่นไปนานๆนี่แกจะไหม้เลยคือเล่นคือเล่นเล่นเล่นด้วยตัวเองนะครับแล้วเล่นเบสร้องไปด้วยคุณไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ไหมแล้วก็ในสไตล์ของเราก็สไตล์คล้ายๆกับพอไมค์คัทนี่เลยอ๋อครับแล้วก็มือกลองเราก็วีรพลอดิเรกสามครับแกตีกลองดีมากแล้วสมัยนั้นแกไว้ผมยาวนะครับไว้ผมยาวมากเลยแล้วก็เอาพัดลมอันใหญ่ๆในเป่าของเราพอหน้าพัดเริ่ม one two threeวุ้มแกเปิดพัดลมแล้วพัดลมจะเป่าผมแกออกไหมโอ้โหมันมันมีเอฟเฟกต์สมัยนี้เอฟเฟกต์แล้วตอนนั้นแนวที่อาจารย์ร่วมเล่นกับไซมิสแคทเนี่ยครับเป็นแนวอะไรเป็นหลักครับที่เล่นกันอยู่เยอะๆร็อกแอนด์โรลเพียวอะไรฮะร็อกแอนด์โรลครับเพลงของ The Beach Boy เพลงของก็มีโฟกบ้างสลับกับไซมอนกาฟังเกิลอะไรพวกนี้ใช่ไหมSound of Silence เพราะมากเพลงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มันเพลงเมโลดิกของบิทเทิลนะครับในยุคนั้นก็มันมี Twist and Shout นี่ก็119 196กว่าแล้วครับ19ก็196 67 68 69เล่นกันในเรา3ปีติดต่อกันนะฮะครับหลังจากนั้นก็เลิกกันไปผมอาจารย์ยังเรียนโรงเรียนประจำอยู่ใช่ไหมครับเรียนประจำอยู่ผมเจอก็เจอกันตอนปิดใช่ไหมช่วงปิดนี่ทุกทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะต้องหาสตังค์กันเพราะว่าเงินที่ส่งมาจากพ่อแม่มันไม่พอใช้อ่ะครับบางคนก็ไปเสิร์ฟโต๊ะนะไปเสิร์ฟอาหารอะไรต่ออะไรผมไปทำงานในครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มาเสิร์ฟโต๊ะมาต่ออะไรแต่ว่าเราพอเราเล่นดนตรีเนี่ยคุณเชื่อไหมอาทิตย์หนึ่งเราได้ทั้งวงเนี่ยในเรา500เหรียญ500เหรียญ500เหรียญครับอาทิตย์หนึ่งนะแต่เล่นในเรา 5-6 ชั่วโมงต่อคืนมันไม่ให้พักเลยคืนหนึ่งคือเล่น 5-6 ชั่วโมงเลยใช่รวดเลยคือเป็นเฮาส์แบนด์ที่นั่นเลยก็เฮาส์แบนด์เป็นเฮาส์แบนด์ในเขตที่เรียกจอร์จทาวน์ครับของวอชิงตันนะครับแล้วแถวนั้นเนี่ยมันมีคนที่มีชื่อเสียงมากเล่นอยู่กลับข้างๆเราเนี่ย The Frog อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีวงของไอ้ Bill Black ที่แบ็กอัพ Elvis Presley ก็เล่นอยู่อ๋อครับโอ้ถือเป็นเล่นกันในระดับนั้นเลยก็มีไอ้แฟนด้วยก็มานิยมเราอะไรต่ออะไรก็คือมีเริ่มมีแฟนคลับใช่ไหมเป็นแฟนคลับช่วงหนึ่งเราก็ต้องพยายามจะแกะเพลงใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วแกะเพลงใหม่เรื่อยๆสมัยนั้นเนี่ยมันก็ซื้อต้องซื้อเป็นเสียงมาแกะกันเองนะครับแล้วได้ยิ่งได้สตางค์มาก็เครื่องไม้เครื่องมือมันดีขึ้นเสียงก็ดีขึ้น ตอนนั้นผู้จัดการวงอาจารย์นี่คุณปองพลอะไรสารแกก็อายุมากที่สุดแกขับรถมีแกมีรถยนต์เราไม่มีจักรสักคนเลยรับหน้าที่เป็นผู้จัดการรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแต่ต้องช่วยขนแอมขนอะไรต่างๆเป็นวงดนตรีในครอบครัวนี่ครับเป็นญาติพี่น้องครอบครัวตั้งครับโดยบังเอิญมาชอบดนตรีกันแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอยู่กันแถวนี้นะครับแต่พออายุมากกันแล้วไม่ค่อยเล่นกันละคุณกรก็ไปเล่นกับแอดคาราบาวผมก็เล่นกับหงาคาราวานครับแต่มารวมกันอีกทียากมากยากมากเพราะว่าอะไรแล้วมาเพราะว่าแต่ละคนอยากจะเล่นเพลงของตัวเองครับแล้วเวลามันน้อยใช่ครับเมื่อก่อนนี่มันเล่น 3-4 ชั่วโมงมันเล่นได้อะไรก็ได้แล้วตอนที่อาจารย์ศึกษาต่อที่อเมริกาเนี่ยดนตรีเนี่ยอาจารย์ได้มีการเรียนเพิ่มเติมหรือพัฒนาขึ้นมาจากสิ่งใดมันมีอยู่ช่วงนึงถึงผมปฏิเสธร็อกแอนด์โรลไปเลยนะพอผมไปฟังเพื่อนๆมาเล่นอยู่ที่เบอร์เกลสโกมิวสิกเนี่ยที่บอสตันมันเล่นอิมโพรวิเซชันแจ๊สเล่นอะไรต่างๆโอ้โหผมบอกว่าโอ้มันดีกว่าร็อกแอนด์โรลไม่รู้กี่เท่านะก็เลยตัวเองรู้สึกว่าต่ำต้อยไปเลยเล่นซ้ำๆซากๆอยู่นั่นใช่ไหมคือเราไม่สามารถปรับปรุงตัวเองเลยก็เลยเกือบจะเลิกเล่นเลยแล้วก็มาฟังผมก็ซื้อเป็นเสียงแจ๊สมาเยอะมาก
ของมาลส์เดวิสของเดวิดแซนบอนของใครใครแล้วแนวตอนนั้นมันแจ๊สมันออกในแนวฟังนิดๆใช่ไหมฮะลูอิสทริโอเนี่ยอะไรโอ้โหมันเล่นเพลงป๊อปปูล่าเนี่ยแต่ว่าออกอิมโพรไวเซชั่นในแจ๊สซึ่งเพราะมากเนี่ยในยุคนั้นดีมากเลยใช่ไหมฮะเปียโนเบสแล้วก็กลองสามชิ้นเนี่ยนะโอ้โหเล่นเพราะจริงๆจริงๆนะก็ในยุคนั้นเนี่ยแจ๊สนั้นจะมีการนำเอาเพลงมา cover ใหม่แล้วก็ทำเป็นสไตล์แจ๊สนะฮะผมก็เจอของซาร่าวอร์นคือเอาเพลงเดอะบีเทิลมาเล่นแต่แบบว่าคือถ้าฟังครั้งแรกจะไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงเดอะบีเทิลถ้าเราฟังเอ้ยเป็นเพลงเดอะบีเทิลเพราะว่าทำนองเนี่ยคือเขาจะแทบจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็มี improvisation เข้าไปครับแต่มันเป็นเหมือนกับการเปิดโลกกระทั่งดนตรีเปิดโลกดนตรีผสมผสานกันของสองฝ่ายเลยไอ้แผ่นเสียงอันยี่ห้อนึงที่ผมซื้อเยอะมากเนี่ยไม่ได้เป็นซีดีไปหมดแล้วก็คือของ Blue Note อ่ะครับของ Blue Note เนี่ยเล่นโอ้โห improvisation เพราะมากแล้วก็มาหลังๆนี่ที่ผมมาฟังคิธเจเรตแล้วคุณโอ้โหอยากจะเลิกเล่นเลยเพราะว่ามันดีมากเล่นคนเดียวนะครับคอนเสิร์ตที่โคโลนนะครับครับอันนี้ชั้นหนึ่งเลยนะครับงั้นเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์เบรกหน้านะครับเบรกนี้ขอให้ท่านผู้ชมพักก่อนครับ